การฝึกขับรถขุดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผู้ฝึกจำเป็นต้องฝึกภาคปฏิบัติซึ่งโดยทั่วไปจะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ภายนอกอาคารสำหรับฝึกในด้านต่างๆเมื่อการฝึกเสร็จสิ้นก็จะต้องปรับสถานที่ให้เหมือนเดิมเพื่อเตรียมการฝึกในครั้งถัดไปทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน Nectech สวทช.ได้พัฒนารถขุดจำลองเพื่อใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติภายในอาคารเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุระหว่างฝึกซ้อมและลดการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองตามแนวทางการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ห้องปฏิบัติการของเรานะครับชื่อทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือนนะครับความเชี่ยวชาญของเราคือเราทำวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์งานเกี่ยวทางด้านทางกลและก็ระบบอัตโนมัติต่างๆเช่นกันนะครับตัวอย่างของงานวิจัยของเราก็เช่นเราสามารถนำไปใช้ในงานบริการและงานตรวจสอบที่เป็นรูปแบบของ2มิติและ3มิติด้วยอีกทั้งเรายังประยุกต์ใช้งานพวก Machine Vision และก็งานเกี่ยวกับทางด้าน AI เข้ามาร่วมด้วยกันงานต่างๆเหล่านี้เราสามารถประยุกต์ใช้ในงาน Virtual Reality ได้และเป็นการสร้างงานเกี่ยวกับ Mixed Reality ด้วยก็ยกตัวอย่างเช่นงานของรถขุดนะครับซึ่งเรานำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันทำให้เราสามารถสร้างงานและงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เราจะเน้นงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ว่าเราก็ไม่ปิดกั้นที่จะเอางานไปใช้ในภาคส่วนอื่นด้วยเช่นกันครับจุดเด่นของห้องปฏิบัติการของเรานะครับเรามีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟต์แวร์นักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ารวมทั้งนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยวกับทางกลนะครับตัวอย่างผลงานเด่นของเราก็ตัวชุดจำลองรถขุดนะครับซึ่งเราได้นำตัวแท่นสำหรับรถขุดของจริงมาแล้วเราดัดแปลงให้คันบังคับต่างๆสามารถบังคับตัวซอฟต์แวร์ให้ตัวรถขุดเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ผู้บังคับไปได้ด้วยเช่นกันนะครับโดยเราได้ประยุกต์บทเรียนอ้างอิงมาจากบทเรียนจริงของบริษัทสยามคูเปอร์ต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดเราสามารถทำให้ตัวนี้ใช้ในการฝึกสอนและฝึกอบรมการใช้งานรถขุดได้ตัวอย่างผลงานอื่นๆที่ในห้องปฏิบัติการของเราทำขึ้นมาอีกก็มีเช่นเครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติหุ่นยนต์ขนาดเล็กสำหรับตรวจสอบเครื่องกระเดื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่แขนหุ่นยนต์สำหรับการตรวจสอบอัตโนมัติในรูปแบบ3มิติและก็ระบบรถเกี่ยวข้าวจำลองซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างผลงานเด่นของห้องปฏิบัติการของเราครับสำหรับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันตอบโจทย์ BCG ตรงที่เรื่องของการช่วยลดการใช้พลังงานนะครับช่วยลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองซึ่งจะใช้สำหรับการเตรียมสถานที่ในการฝึกขับจริงนะครับทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาจะเป็นผลทำให้การฝึกคนขับรถฝึกจริงนะครับฝึกได้เร็วขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมครับสำหรับเทคโนโลยีรถขุดตัวนี้นะครับเราพร้อมถ่ายทอดในรูปแบบของเป็นทั้งที่ปรึกษาร่วมวิจัยรับจ้างวิจัยหรือแม้กระทั่งไลเซนซิ่งให้กับบริษัทที่สนใจนะครับนอกจากนี้เรายังมีความสนใจที่จะต่อยอดเทคโนโลยีตัวนี้ให้เป็นใช้ในระบบของการควบคุมระยะไกลแทนที่จะใช้ในเฉพาะในงานของ Virtual Reality เท่านั้นครับผม BCG ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ายกระดับแรงงานภาคอุตสาหกรรมBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม